มาข้อนี้4ขีด3 4อ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่า insulate piston cylinder insulate เจอบ่อยคำนี้มันคือการหุ้มฉนวนเจอบ่อยในเทอร์โมอันนั้นเจอคำว่า insulate มันคือการหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าหุ้มฉนวนเนี่ยความร้อนจะไหลเข้าไม่ได้ไหลออกก็ไม่ได้ตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวบอกว่า Q in กับ Q out เนี่ยเป็น0นั่นเองก็คือ0ตอบไม่ตอบถูกหายไปเขาจะไม่ถามหา Q แล้วคราวนี้ Q จะไม่มีผลกับ first law แล้ว Piston cylinder คือลูกสูบ contain บรรจุห้า lit of set liquid waterแสดงว่าสเตทที่หนึ่งเนี่ยเขาบรรจุน้ำ5ลิตรแล้วเป็นสเตทซัตูเลตลิควิดด้วยซัตลิควิดมันคือสเตท2ป่ะจำได้ป่ะลูกสูบมีน้ำบรรจุ V1 เท่ากับ5ลิตรเป็นสเตทซัตลิควิดแล้วก็บอกว่า at constant pressure ความดันคงที่งั้นถ้า P1 เป็น175กิโลปาสคาล P2 ก็ต้องเป็น175กิโลปาสคาลเป็นกระบวนการความดันคงที่เพราะ constant pressure ประโยคนี้แล้วก็บอกว่าwater เนี่ย is มันอ่านว่าอะไร stirred เหรอ by paddle wheel ถูกปั่นด้วยใบพัดand current of 8 amp flow 45 minute for resistor placed in the water ก็คือมีขดลวดความร้อนเนี่ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปก็คือมี I เท่ากับ8 M ดูหน่วย M เป็นหน่วยของ I ใช่ป่ะคือเลนส์ก็คือกระแสเป็นเวลา45มินิตก็คือเดลต้า T เท่ากับ45นาทีเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นวิอ่านต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่า if 1 half 1 half คือ1ส่วน2one half คือ1ส่วน2 one fourth 1ส่วน4ใช่ป่ะ one eighth 1ส่วน8 1ส่วน2 of the liquid เนี่ย is evaporate ก็คือ1ส่วน2ของไอของเหลวเนี่ย evaporate คือระเหยกลายเป็นไอระเหยเป็นไอเพราะฉะนั้นเขาบอกค่า x มาอ้อมๆเพราะว่าค่า x เนี่ยมันคือมวลของเวเปอร์ส่วนด้วยมวลทั้งหมดใช่ไหมสเตทที่1เนี่ยไอ้ Z liquid เนี่ย X เป็นละเป็น0คือเป็นของเหลว 100% คำว่า Z liquid คือของเหลว 100% X จะเป็น0แล้วพอใส่ขนลวดความร้อนเข้าไปใส่ใบพัดเข้าไปไอ้ของเหลว 100% เนี่ยระเหยไปครึ่งนึงแสดงว่าก็เป็นไอ้น้ำ 50% ใช่ไหมพอเป็นไอ้น้ำ 50% x ก็จะกลายเป็น 0.5 นั่นเองแล้วเขาบอกอีกว่า paddle wheel เนี่ย work amount to 400 กิโลจูลคือให้ w ของ paddle wheel มาเลย w in ของอีตัวใบพัดเนี่ย400 กิโลจูลเลยไม่ต้องไปเข้าสูตรหาเอา400กิโลจูลไปใช้ได้เลย Determine the voltage of the source ก็คือถามหา V ว่าขดลวดเนี่ยต้องใช้ V เท่าไหร่
P2 ก็175กิโลปาสคาลเหมือนกันเพราะว่า P1 P2 เท่ากันนี่คือสเตทที่1กับสเตท2คิดอะไรไม่ออกก็ตั้งเฟิร์สลอขึ้นมาก่อนแล้วดูว่าเราจะต้องไปหาอะไรออกมาบ้างไม่ใช่เปิด V เล็ก U เล็ก H เปิดมาแม่งทุกตัวเลยตั้งเฟิร์สลอขึ้นมาขวามือน่ะ e in ลบ e out เดี๋ยวถ้า e e in ก็เป็นไรบวกลบ q out บวกแล้วโจทย์บอกว่า insulate คือหุ้มฉนวนหุ้มฉนวนความร้อนไหลเข้าไหลออกไม่ได้ q in เป็น0 q out เป็นw in มีใบพัดมีขดลวดซึ่งข้อนี้แม่งมีทั้งคู่เลยตัดไม่ได้ใช่ไหมมีทั้ง w elect และ w sharp เขียนแบบนี้แล้วกัน elect ก็คือขดลวด sharp ก็คือเพลา sh ลบด้วย w out w out ข้อนี้เป็นลูกสูบความดันคงที่ w out มี5กรณีใช่ไหมลูกสูบความดันคงที่คือกรณีที่ย้อนกลับไปดู1มันลิจิตแท้ง3ไอโซเทอร์มอลหมดแล้ว2เมื่อกี้ตูนมันตอบ3แล้วยังผิดอีกมันคือเคสที่2 W out ของพิสตันไซลินเดอร์สูตรคือ P delta Vw out คือ p delta v ของลูกสูบความดันคงที่คราวเนี้ย w elect สูตร w elect ของขดลวดสูตรคืออะไรย้อนกลับไปดูสิ v i delta t ส่วนด้วย w sharp ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะโจทย์ให้มาเป็น400กิโลจูลแล้วใช้ได้เลยไอ้ลบ p delta v จานย้ายไปไว้ฝั่งนู้นจะกลายเป็น delta u บวก p delta v ป่ะลบอยู่ฝั่งนี้ย้ายไปฝั่งเป็นเครื่องหมายแล้วบวกป่ะแล้ว IU บวก P delta V เนี่ยอีก้อนเนี้ยย้อนกลับไปดูซิมันคือตัวแปรอะไรนั่นเองเนี่ยที่อาจารย์บอกอยู่ดีๆมันจะโผล่มาเองอ่ะตัวสุดท้ายที่อาจารย์เขียนในหน้าเมื่อกี้ใช่วันดีคืนดีมันจะโผล่มาเดลต้าอะไรเดลต้าเฮดเอนทาลปีไงเป็นการเปลี่ยนรูปลดรูปแล้วพอเดลต้าเฮดแบ่งเป็น2กรณีเป็นเพียวซับสแตนกับไอเดียวแก๊สซึ่งข้อนี้เป็นน้ำก็คือเพียวซับสแตนใช่ไหมก็เป็น m h 2ลบ h 1คราวนี้เรามาดูว่าเราต้องการตัวไหนเราต้องการ v เอาวงไว้ enthalpy ในตารางก็มี i เรารู้ยังรู้แล้ว8 m delta t เวลารู้แล้ว45นาที w sharp รู้แล้วw ชาร์จ400กิโลจูล m มวลรู้อ่ะยังไม่รู้ h 1 h 2ยังไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากได้ v เราก็ต้องไปหา m h 1แล้วก็ h 2ออกมามีผัวดีกว่าสเตจที่1หา m จากเหมือนเดิม m เท่ากับ v ใหญ่ส่วน v เล็กใช่ไหม
พราะฉะนั้นเราไปหา v เล็ก1มาสิสเตทที่1อ่ะง่ายสเตทที่1แซนลิควิดอ่ะแซนลิควิดเวลาเปิด v ก็คือเปิดที่ vf ได้เลยที่175กิโลปาสคาล h1 จะต้องการเปิด h1 ด้วยก็ h1 ก็เท่ากับ h อะไรเลย hf ที่175กิโลปาสคาลเลยเปิดตารางอ่ะเปิดตารางแซนลิควิดอ่ะแซนลิควิดมันอยู่ทางซ้ายของโดมอ่ะจำได้เปล่าร้อยเจ็ดห้ากิโลปาสคาลที่ร้อยเจ็ดห้า v เท่ากับ vf 0.1057เจอยังเนี่ย175กิโลปาสคาลเนี่ย 0.001057 อันนี้เป็นยูใช่ป่ะยูเอฟยูเอฟจีแล้วก็ยูดีแต่เราต้องการเฮดป่ะเฮดเอฟเงินนี้ป่ะเจอยังเนี่ยหน้า918ความดัน175เราต้องการ VF ก็คือ 0.001057 แล้วก็ HF HF เท่าไหร่487.เพราะฉะนั้น H เราได้แล้วปลดล็อกได้1ตัว H1 มาแล้วเหลือ M M ก็คืออะไรหาจาก V ใหญ่ส่วน V เล็กหา M ก่อนก็ได้หา M ก่อนก็ได้นี่ไหนๆเปิดแล้วก็เปิดมาทีเดียวเลยไงเปิด H มาด้วยเลย V ใหญ่ก็คือ5ลิตรเปลี่ยนเป็นรูปแบบเมตรหารด้วย1,000หารด้วย v เล็ก 0.001057 ได้ m เท่ากับ4.73 กิโลได้ m ปลดล็อกมาอีก1ตัวเหลือแค่ h อะไรตัวเดียว h 2ก็คือสเตทที่2สเตทที่2ก็ง่ายโจทย์เขาบอกว่าระเหยกลายเป็น i ครึ่งหนึ่งก็คือ x เท่ากับ 0.5 พอ x เป็น 0.5 มันคือสเตทอะไรนั่นเองมิกเจอร์ถูกต้องมันมิกเจอร์สเตทที่2ก็คือ h 2เท่ากับ hf บวก x hfg ได้เลยที่ความดัน10075กิโลปาสคาลก็เดิมเลยความดันเท่าเดิมเพราะโจทย์บอกความดันคงที่ก็ใช้ความดันเท่าเดิม HF 487.01 บวก X 0.5 HFG 2213.1 ก็จะได้ H2 ออกมาเอา H2 ไปแทนใน First Law ก็จบแล้วได้ B เป็นคำตอบมันลองวาดก็ได้ i เกียร์ม็อบ8แอมป์เวลา45นาทีก็เปลี่ยนเป็นวิก็คูณอะไรเข้าไป60m 4.73 400 w ของไอ้นี่ไงใบพัดไง
223.8 โวลต์ตอบหรือ224นั่นเองปัดขึ้นด้าน60ทางไหนอะไรเหรอคูณ60 45นาทีก็สอบก็ออกแบบนี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขแต่เทอร์โมเนี่ยบอกเลยว่าเปลี่ยนตัวเลขก็คือเปลี่ยนวิธีทั้งข้อต่อให้ข้อสอบเหมือนเดิมก็เถอะใช่ถ้าเปลี่ยนตัวเลขตัวเดียวก็คือวิธีทำก็เปลี่ยนหมดก็ถ้าเปลี่ยนตัวเลขจนมันเปลี่ยนสเตทอ่ะสมมุติสเตทที่2เนี่ยเป็นมิกเจอร์ถ้าอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขปุ๊บมันอาจจะเป็นซุปเปอร์ฮีทก็ได้วิธีการเปิดตารางก็จะเปลี่ยนแต่คอนเซปต์ของเฟิร์สลอว์ก็ยังเหมือนเดิมสเตทที่1ถ้าอาจารย์บอกไม่ใช่เป็นแซนด์ลิควิดเงี้ยการเปิดตารางก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวมาเดี๋ยวรอกลับบ้านเยี่ยมครับ